ถึงแล้วครับทุกคนฮะจากตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือหอที่พักเราอยู่คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นใช่ไหมมันใช่ยันนะดูดิใช่ครับที่นี่เป็นจะตกที่เหมือนยันเฮ้ยแล้วที่สำคัญคือมันมีผ้าม่านที่ใหม่ๆอยู่หรือว่ามันจะเป็นเหมือนบ้านที่กูเคยอยู่ตอนสมัยเด็กที่เขาเอาศพแบบคนไว้ในบ้านเลยเป็นไปได้นะคือเขาปูทุกอย่างทำทุกอย่างคือดีมากแล้วประเด็นก็คือว่าเขาเอาศพมาหักกูนะไปข้างบนบ้านเชี่ยเนี่ยเห็นบ้านมันมีเก้าอี้เห็นบ้านมีเก้าอี้นั่งมีแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบมากตรงนี้เหมือนจะเข้าได้นะดูดิสองดูดิเอาแต่มีเต็นท์นะจะมีเต็นท์แล้วก็มีคนอยู่ไหมนะด้านในแล้วนะครับเพื่อนๆฮะซึ่งภายในด้านในนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่ครับทำไมอ่ะคืนไม่มีได้ยินอะไรกันที่กลัวจังวะจริงเหรอเฮ้ยเหมือนตากล้องบอกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับนี่คนลุกจริงจับมาใจดูเออว่าเนี่ยเขาห้องนั่งก่อนดิปังปังไปแม่งหัวใจเต้นแรงมากเฮ้ยที่อยู่ลองฟังคือเหมือนเราได้ยินเสียงอะไรหรือจับพลังงานสัญญาณอะไรแปลกๆบางอย่างได้ครับทุกคนคือแจ๊คภายในห้องน้ำนี่ครับทุกคนนะภายในห้องน้ำนะครับทุกคนก็ยังดูเหมือนจะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้อยู่นะครับเราเจอแมงมุมตัวหนึ่งว่ะมีแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะนี่นะครับนี่ฮะซึ่งน่าจะเป็นแมงมุมพิษด้วยนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับผมพี่เชื่อว่าตรงจุดนี้น่าจะล้างมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยล้างเพราะว่าอะไรนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไปต่อไม่ได้ครับทุกคนเหมือนเป็นห้องเก็บของหลังบ้านเออมันเป็นห้องเก็บของหลังบ้านซึ่งประตูก็ทำจากประตูไม้ซึ่งผุพังไว้แล้วนะครับเก่าใสจริงๆพื้นบริเวณนี้จะต้องตรงนะครับทุกคนตรงแล้วก็ระเบียงของบ้านหลังเนี้ยแต่ระเบียงนี้คือยุบลงไปแล้วฮะทุกคนนั่นแปลว่าปูนบริเวณนี้สามารถยุบตัวได้ตลอดเวลาเลยนะทุกคนปังดูดิโอเคแล้วเข้าไปยังไงวะแสดงว่ามันต้องเข้าจากข้างหน้าวะเพราะว่าตรงนี้คือไม่มีทางเข้าครับแล้วก็ตรงนี้มีบันไดลงไปข้างล่างก็จริงแต่ว่ากลับไม่มีบันไดอ๋อนี่เจระนี่โอ้นี่ไงตรงนี้มีบันไดที่เขาปล่อยรกล้างไว้แล้วครับทุกๆคนฮะซึ่งบันไดนี้จะสามารถเชื่อมลงมาที่ข้างล่างแล้วก็ไปที่ห้องที่เราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ได้ก็คือห้องน้ำนะครับระวังด้วยนะทุกคนครับผมหลังจากที่เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูว่าอ้าวอีปังก็ขึ้นมาที่พักเรานี่หว่าปังเดี๋ยวแล้วรถกูก็จอดนี่เดี๋ยวใช่ไหมปังชัดเลยโอ้โหปังที่พักข้างบน